ภาพหนุ่มคนใหม่กุ้งพลอยกคนิทรินหรือจะใช่จริงๆกุ้งพลอยกับหนุ่มปริศนาแห่ชมไม่จมปลักกับอดีตหลังจากหย่าร้างกันไปสักพักหนึ่งแล้วสําหรับกุ้งพลอยกคนิทารินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์กับหนุ่มซอนรามดนดีทั้งคู่แม้จะไม่ใช่สถานะคู่รักกันแต่ก็ทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีมาโดยตลอดล่าสุดชาวเนต็ตฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อพบว่าผู้ใช้งานติกตอกท่านหนึ่งโพสตคลิปคู่กุ้งพลอยทาให้ชาวเนต็ตเจอยิงคําถามใส่กันรวัวพี่เป็นแฟนกันหรอคะโทษค่ะที่ถาม แฟนกันเปล่าคู่นี้น่ารักคะ่ะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าไม่ได้แต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ได้คะ่ะไม่มีใครไม่เคยพลาดเก่งนะไม่จมปลักกับอดีตสวยขึ้นดูแลตัวเองดีมากอันนี้ชื่นชมจากใจเอ๊ะยังไงคะคุณแม่จะใช่รักใหม่แบบที่แฟนคลับคิดหรือเปล่าคุณแม่ต้องออกมาชี้แจงแล้วละคะ่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เดนลันมีความสุขกุ้งพลอยเชิดใส่คนบอกว่าขออยู่ในโลกจินตนาการที่แม่จะต้องผ่านมาเกิดปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่จนทําให้กุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กปลาเทอ อดีตสามีหนุ่มสอนรามต้องแยกทางกันและบุตรสาวน้องวีจิอยู่ในอำนาจการปกรครองของสอนรามแต่คุณแม่กุ้งพลอยก็ไม่ยออ่อท้อขอเปลี่ยนแปลงตนเองและขยันทำงานเพื่อบุตรแถมในอินสตาแกรมของกุ้งพลอยมักจะโพสต์ภาพและวิดีโอตัดต่อภาพของน้องตัวเธอกับบุตรสาวน้องวีจิอยู่บ่อยๆพร้อมข้อความว่าอยู่ในจินตนาการแม่คิดถึงบุตรมากนะแม่จะสร้างปฏติมากรรมใหม่ให้ลูกดูล่าสุดกุ้งพลอยโพสต์คลิปวิดีโอคู่กับบุตรสาวโดวยเผยว่าปล่อยให้กุ้ง พลอยได้อยู่ในโลกของกุ้งพลอยเถอะให้โลกของจินตนาการก็ได้กุ้งพลอยมีความสุขใครจะบอกไม่มีอะไรก็มีความสุขอ่าทาไหมมีความสุขกับบุตรเราอ่ะพร้อมข้อความว่าได้แค่นี้ก็ดีขนาดวิจิหนูเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงแม่และพยุงใจแม่จริงๆแม่จะสร้างปฏติมาก,กรรมใหม่ๆใ,ใ,ให้ลูกดูอยู่ได้ด้วยจินตนาการที่ดีของแม่เราจะเติบโตไปพร้อมกันบุตรรักเราคือแม่คือบุตรเราง่ะแม่ผู้สู้ชีวิตเพื่อบุตรทําทุกวันนี้เพื่อบุตรแก้ไขยข,ยขยันอดทน และใจเย็น